กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเราจะคงอยู่กับคุณดามสุพรรณนะครับคุณดามครับครับเบรกที่แล้วสมเด็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ของสมเด็จบางขุนพรหมครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือผมว่าก็จริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างกับวัดระฆังมากเพราะว่าผู้สร้างเป็นผู้สร้างคนเดียวกันองค์เดียวกันก็คือสมเด็จโตนะฮะใช่อาจจะต่างกันที่เนื้อหามวลสารแก่ปูนนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเนื้อหามวลสารหลักๆผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมีจากตอนสมัยที่ท่านทำวัดระฆังครับนะครับแล้วถ้าพูดถึงวัดเกศชัยโยล่ะแตกต่างกันอีกไหมฮะวัดเกศชัยโยเนี่ยเนื้อการพิจารณาเนื้อพระก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าอาจจะมีเป็นพวกข้าวสุกเป็นพวกกล้วยน้ำว้าอะไรผสมมันจะออกเป็นน้ำมันหน่อยครับผมเป็นอีกแบบนึงละเป็นอีกแบบนึงละแล้วก็คือสร้างคนละครั้งเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนแล้วมันก็จะมีความแตกต่างผสมกันอยู่ผสมกันอยู่ครับคืออาจจะมีเบสิกพื้นฐานมาจากรุ่นแล้วแต่ว่าจะต้องใส่อะไรใหม่ๆลงไปต้องแตกต่างครับผมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้นะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นที่มาในการมาแยกแยะกันในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะมีเหลืออีก3องค์ที่อยู่ในชุดเบญจภาคีนะครับนี่คืออันนี้เป็นพระผงสุพรรณครับครับพิมพ์หน้ากลางครับผมกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณอันนี้เป็นพระบ้านผมเองครับผมคือเป็นพระที่เราเริ่มเล่นพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้เลยเขาซื้อกัน5 6แสนบาท 7 แสนบาทเนี่ยเรายังไม่มีเงินเลยกี่ปีกี่ปีมีเงินอยู่พันเดียวสมัยนั้นกี่ปีนะโอ้ย20ปีที่แล้วได้ได้ได้ครับได้ครับผมประมาณม .6 ครับโอ้นั่น5 6แสนแล้วนะฮะประมาณ20ปีแล้วฮะครับผมเฮียยุกิมบังลี่ครับซื้อกับเฮียตุ้มแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ฮิวกิมวันนี้80กว่าครับผมตอนนั้นย้อนเวลาไป20กว่าแก60อ่ะแกซื้อกันตอนหน้าเลยเราก็เป็นแอบดูโอ้ยทำไมพระบ้านเราทำไมถึงได้มีราคาครับผมคือตอนนั้นคุณดาวก็ยังเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังโดนเดมอยู่เลยแต่ชอบใจชอบแต่ว่าไม่ได้รู้ก็เห็นคนแก่มานั่งดูกันครับผมร้านกาแฟเราก็ไปดูโอ๊ยทำไมเขาซื้อขายกันเงินตอนนั้นมีแบงค์500อ่ะพี่เงินสดวางเงินสดวางเราก็เริ่มมีความแบบโอ๊ยทำไมมันมีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เงิน 6-7 แสนแบงค์500นี่ตั้งอยู่นี่เป็นโอ้โหเป็นปึ้งเป็นตึ้งเลยครับครับแล้วเช่ากันหน้าตาเฉยไม่มีความตกใจไม่มีอะไรในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยซึ่งค่านิยมตอนนั้นก็คือหลักนี้ถูกไหมค่านิยมตอนนั้นถ้าเข้ากรุงเทพน่าจะได้ประมาณล้านหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะฮะแต่อันนั้นซื้อต่างจังหวัดซื้อสุพรรณอย่างเงี้ยครับก็ราคาอาจจะเบาลงหน่อยแต่ถ้าเข้าส่วนกลางในผมสุพรรณเป็นล้านมานานแล้วเท่าที่ผมได้ยินนะครับผมครับปัจจุบันนี้ค่านิยมเท่าไหร่ก็ประมาณสักถ้าเอาแบบสวยเลยองค์แชมป์เลยเนี่ยองค์แชมป์ตอนนี้ก็20กว่าล้านครับ20กว่าล้านนะฮะถ้าองค์แชมป์นะฮะคืออันนี้ก็เป็นแบบค่านิยมในตลาดปัจจุบันในตลาดปัจจุบันครับผมถามว่ามีคนซื้อไหมมีแน่นอนครับผมแย่งกันด้วยไหมสำคัญที่เราจะหาพระได้สวยถูกใจเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองพระเนี่ยเป็นพระกู่ที่ผ่านเวลามา 5-600 ปีเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เป๊ะหรอกครับผมครับแบบนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ความสวยงามอันนี้ก็อยู่ในขั้นพื้นฐานก็ประมาณสัก 80% อ๋อนะฮะครับก็คือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะรู้ไงว่าเอ๊ะสวยของสวย 100% เนี่ยมันประมาณไหนแบบเนี้ย 80% คือครับสวยของเซียนพระกับสวยของชาวบ้านเนี่ยต่างกันจะไม่เหมือนกันเอ้าเหรอฮะอ่ะสวยของเซียนพระเป็นไงฮะคือสวยของเซียนพระเนี่ยเซียนพระเนี่ยเขาจะเห็นพระมาเยอะประเภทนี้เขาจะเห็นมาทิ้งหลายๆ10องค์เป็น100องค์เขาจะดูองค์นี้องค์นี้สวยแต่ชาวบ้านบางทีเห็นมาองค์เดียวก็ว่าของตัวเองสวยแล้วเอออย่างผมเนี่ยองค์นี้ผมเห็นนะผมก็ให้ 100% แล้วเป็นผมอ่ะใช่บางทีก็เห็นเพราะหน้าตาเลยยังชัดอยู่เลยฮะแต่ว่าองค์ประกอบของพระเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเกศเป็นท้องเป็นแขนอะไรต้องชัดหมดครับผมเราจะให้คะแนนตามสัดส่วนขององค์พระว่าองค์นี้ยกให้เป็นแชมป์ขององค์การไหมครับองค์นี้จะองค์นี้เป็นรองหน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งมันต้องย้อนไปที่ตอนสร้างเลยนะใช่คือบางคนเนี่ยได้องค์ได้มาเก่าเก็บไม่เคยใช้เลยแต่ไปทำไมของผมไม่สวยอ่ะไม่เคยใช้เลยคือตอนกดมันอาจจะแบบไม่ชัดติดคือพระเนี่ยสมมติสร้างร้อยองค์กดแม่พิมพ์เนี่ยสวยๆจะมีแค่20องค์ครับแล้วสวยๆนั้นต้องมาคัดอีกเพราะว่าพระเล็กๆขนาดนี้เวลากดเนี่ยครับเนื้อดินเนื้อผงเนี่ยมันจะไปอุดตามซอกที่ลึกที่สุดนะฮะบางอันก็ติดบางอันก็ไม่ติดครับซึ่งองค์หลังๆก็จะเริ่มไม่ค่อยติดแล้วชัดน้อยลงแล้วเพราะอาจจะมีของที่กดมาติดอยู่ใช่ถ้ากดแรกๆน่าจะชัดมากครับเพราะฉะนั้นองค์แชมป์ก็คือองค์ที่ติดแรกๆนั่นแหละแรกๆใช่ครับผมก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้นะฮะลองพิมพ์อ่ะเหมือนกันนะเหมือนกันซึ่งก็จะอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคาถาค่อนข้างขลังกดแรกๆเนี่ย
ของพระผงสุพรรณเนี่ยในประวัติคือพระฤาษีปิยทัศน์ศรีนะครับเป็นฤาษีกฎเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราก็ยังมีสไตล์เรียกว่าพราหมณ์พราหมณ์ปัจจุบันนี้ก็มีนะครับพุทธกับพราหมณ์คู่กันพราหมณ์คู่กันครับผมเวลากฎเนี่ยเราสังเกตได้พระองค์สวยๆเนี่ยลายนิ้วมือของพระฤาษีเนี่ยติดชัดมากข้างหลังแปลว่าท่านกฎแล้วท่านก็ต้องแบบครับท่องแบบจัดเต็มอ๋อคาถาเต็มที่แล้วองค์นั้นจะออกมาถ้าองค์ไหนลายมือชัดเนี่ยครับแล้วไม่ถูกใช้เนี่ยพระผงสุพรรณผมบอกได้เลยหน้าชัดทุกองค์จากประสบการณ์เพราะน้ำหนักที่กดลงไปขนาดรอยนิ้วมือยังติดแล้วจะเป็นแล้วจะนับภาษาอะไรกับข้างหน้าที่มีบล็อกก็ติดชัดเลยท่านกดชัดมากองค์ไหนที่กดข้างหลังลายมือติดน้อยๆพระหนาๆข้างหน้าจะไม่ค่อยติดครับผมท่านกดเบาเพราะว่าพระผงสุพรรณเนี่ยถามว่าวันนี้ตัวผมชำนาญขนาดไหนผมซื้อตั้งแต่เศษหักอ๋อนะย้อนกลับไปนี่ย้อนกลับไปสมัยแรกๆเลยถูกไหมคือซื้อทุกอย่างที่เป็นท่านเนี่ยผงสุพรรณเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระชำรุดพระศึกพระซ่อมครับผมพระสวยเนี่ยผมได้มาผ่านตามมาหมดแล้วเป็นร้อยร้อยองค์ครับผมครับพอพระเรื่องพระผงสุพรรณเนี่ยผมจะค่อนข้างมีความชำนาญมากชัดเลยครับคุณดามถามเล่นอย่างเศษที่คุณดามมาเช่าเนี่ยเขาบูชากันยังไงค่านิยมก็หมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้วแต่ขนาดเศษห้าหมื่นบางองค์มีครึ่งล่างแต่ไม่มีเศียรเขาหักตั้งแต่ในกุครับผมผมก็เช่า 250,000 ขายไม่ได้ด้วยครับผมแต่เช่าเพื่อเป็นความรู้อย่างที่บอกขั้นต้นเวลาใครอยากจะมาดูผมก็ให้ดูนี่นะเวลาท่านไม่มีเศียรเนื้อในท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่คือเราต้องศึกษาจากข้างนอกด้วยข้างในด้วยให้รู้เพราะโอกาสที่จะได้ส่องเนื้อในนี่แทบไม่มีเลยถ้าไม่หักถ้าไม่หักใช่ครับแล้วเนื้อในเป็นไงเวลาส่ององค์หักเนี่ยเนื้อในบางทีก็เป็นสีดำเพราะพระผงสุพรรณเนี่ยคือสมมติเป็นสีนี้ก็เป็นสีนี้ไปทั้งองค์เลยถูกไหมฮะไม่ใช่บางองค์ข้างในก็แดงอ๋อเหรอฮะคือพอผ่าครึ่งปุ๊บบางทีข้างในอาจจะมีแดงแดงเหมือนเวลาย่างสเต็กถูกไหมใช่พระผงสุพรรณเนี่ยถ้าชำรุดนิดนึงแล้วท่านส่องข้างในเป็นสองสีเมื่อไหร่นะครับท่านเชื่อผมว่าแท้เลยเกย์ทำไม่ได้ครับเพราะผมศึกษาขนาดนั้นเลยรู้ว่าถ้าเป็นสองสีเมื่อไหร่เนี่ยคือดินเนี่ยเวลาเผาเนี่ยมันไม่สุกครับผมอุณหภูมิมันจะอยู่ไกลบางทีสุกเฉพาะข้างนอกสีแดงข้างในยังเป็นสีเขียวอยู่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเหมือนสเต็กเลยนะมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะผงสุพรรณเนี่ยเวลากดมาเป็นองค์พระเป็นนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการย่างไฟครับบางคนบอกเผาถ้าเผาระเบิดหมดเพราะการเผาพระผงสุพรรณเนี่ยผงสุพรรณจะไม่มีกวดเลยครับผมไม่มีกวดเม็ดใหญ่แบบบ้านกลางครับบ้านกลางเนี่ยเผาแน่นอนครับเอาฟางมาสุ่มแล้วเผาให้เกิดความแข็งแบบองค์ครับแล้วก็มาใช้ได้ตลอดใช่ไหมแต่ผงสุพรรณเนี่ยแค่ย่างครับผมย่างให้จากดินละเอียดมากเนื้อละเอียดมากย่างให้จากดินเหนียวเป็นดินแข็งๆเท่านั้นแค่ย่างครับผมแต่อย่างองค์สีดำนี่อาจจะย่างนานไปหน่อยครับผมแล้วเกิดการไหม้ของเนื้ออะไรแล้วการย่างพระนี่ก็เป็นไงคือนึกออกนะตอนเผาคือทำรายการเนี่ยมาพอรู้ว่าบริบทในการเผาพระเครื่องเป็นไงก็คือเอามาเรียงๆแล้วก็เป็นเตาใช่ไหมฮะคือผมต้องเกริ่นเลยเล่าตั้งแต่แรกเลยคือการเผาเนี่ยให้เรามองถึงการเผาชามของสุโขทัยครับผมเป็นเตาใหญ่โค้งใหญ่แล้วอย่างผงสุพรรณเนี่ยความเข้าใจเนี่ยคงใส่ตะแกรงแล้วก็เข้าไปเลยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็ดึงออกมาบางอันก็อาจจะหล่นอยู่ในเตาบ้างก็อาจจะเป็นสีดำเป็นอะไรเงี้ยแต่ยังพระสุพรรณกลางเนี่ยจะใช้ฟางเพราะสุพรรณเนี่ยจะมีพวกฟางอะไรเยอะครับผมแล้วก็คือเมืองเกษตรกรรมเมืองเกษตรแล้วก็เอาพระเนี่ยเรียงเลยแล้วก็สุ่มฟางเอาฟางไม่ต้องมีเตาชั้นหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็เรียงแล้วก็เอาฟางกรบอีกทีนึงแล้วเผาเลยเผาแล้วก็มีช่วงเวลาว่าอาจจะมีคนที่ชำนาญในการสร้างพระในยุคนั้นเนี่ยดูว่าเวลาขนาดนี้อะไรเงี้ยเอาสุมไฟให้แรงหน่อยช่วงนี้เอาออกอะไรเงี้ยเป็นไปได้ครับครับของเล่นแบบมีไหมโอ้โหเยอะฮะผมสุพรรณเล่นแบบเยอะแล้วดูยังไงก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือว่าพระพวกนี้ถ้าเราจำพิมพ์ได้จำเนื้อได้จำการตัดได้จำธรรมชาติที่ผ่านมาของพระได้เราก็จะดูได้ดูขาดครับเป็นบรรทัดฐานในการดูนะฮะเป็นบรรทัดฐานแหมสนุกจริงวันนี้อ่ะเนี่ยอันนี้เป็นผงสุพรรณหน้าหนุ่มครับครับก็เป็นกุวัฒน์ภาษีเหมือนกันนะฮะผงสุพรรณเนี่ยมี3พิมพ์วันนี้หน้าแก่ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าตอนนี้ที่ในตัวไม่มีอยู่ก็จะมีหน้ากลางและนี่หน้าหนุ่มมี3หน้าหน้าหนุ่มเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนคนเราอ่ะเป็นหนุ่มแขน
อกล่ำสันครับเหมือนนักรบอ่ะครับครับเป็นพระที่สร้างจากแรงบันดาลใจของการมองพระบูชาอู่ทองครับของบูชาอู่ทองเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบพระบูชาอู่ทองนี่ก็คือสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่แหละแต่ว่าราชวงศ์อู่ทองเป็นพระมหากษัตริย์ครับทรงพระท่านจะค่อนข้างชะลูดสูงๆแล้วก็หน้าอกจะแน่นๆนะฮะครับพระผงสุพรรณลองสังเกตสีจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกขั้นต้นคือการย่างไฟอันนี้อาจจะย่างมันน้อยก็แค่พอแข็งๆก็ขึ้นจากเตาสีก็เลยเป็นแบบอย่างนี้เขาเรียกสีพิกุลแห้งครับฮะสีพิกุลแห้งสีมีทั้งหมดกี่สีถ้าแยกเยอะมากประมาณสักสีนี้จะเป็นสีที่นิยมที่สุดครับของพระผงสุพรรณทำไมเป็นเพราะอะไรครับเป็นสีที่ดูและพิจารณาง่ายในการซ่อมในการแต่งเติมครับผมครับเนื่องจากองค์เขาสว่างสว่างไว้แล้วส่องกล้องไปสว่างนะฮะแล้วจะมีสีส้มนะฮะสีเหลืองครับนะครับสีดำครับสีเขียวครับหลักๆหลักๆซึ่งแต่ละสีอาจจะมีเฉดอาจจะมีอ่อนหน่อยอ่อนหรือหนักไปทางไหนบ้างครับครับต่อมาครับอันนี้เป็นพระนางพญากุพิษณุโลกนะครับครับผมเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดของพระนางพญาเลยครับผมนะฮะที่มาประวัติของพระนางพญาเป็นไงฮะคือประวัตินางพญาเนี่ยเมืองพิษณุโลกเนี่ยได้ถูกปกครองโดยกษัตริย์อยุธยาแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นในช่วงของพระศรีสุริโยทัยศรีสุริโยไทยครับผมท่านทรงให้สร้างไว้ครับเพราะว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้หญิงก็เลยเรียกนางพญานางพญาครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในวงการแพร่หลายมากแล้วรูปทรงต้นแบบศิลปะพุทธศิลปะเนี่ยไปเอาต้นแบบมาจากไหนยังไงอันนี้เป็นศิลปะถ้าใจผมคิดนะฮะแล้วก็จากประสบการณ์ในการดูพระเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธชินราชนั่นแหละแต่ท่านไม่มีซุ้มครับตัดซุ้มออกไปเอาซุ้มออกไปเพื่อบางทีเนี่ยซุ้มพระพุทธชินราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจริงๆไม่มีเป็นพระอย่างเดียวครับผมซุ้มเนี่ยก็คือเป็นสร้างทีหลังครับผมให้ดูสวยงามให้ดูอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนถอดแบบจากพระที่นับถือ มาติดตัวอะไรอย่างเงี้ยคู่เมืองคู่เมืองเขาครับแล้วมีการเปลี่ยนศิลปะเป็นนิดนึงไหมเพื่อให้ดูมีความเป็นผู้หญิงก็มีฮะก็จะมีเป็นเหมือนช่วงอกผ้ามีสังขติที่ดูอ่อนช้อยอ่อนช้อยมือไม้ที่ดูลักษณะคล้ายๆแบบครับมีการวางแบบอ่อนช้อยเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูลักษณะเนี้ยเส้นดูอ่อนช้อยนะครับครับผมสีสันอะไรก็จะดูแล้วสวยงามครับผมนะแล้วเนื้อหาเป็นไงฮะเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาคล้ายๆกับพระกุบันกลางครับจะเป็นเนื้อดินเผานะฮะแล้วก็มีกวดครับกวดตรงเนี้ยสำคัญก็คือมันจะช่วยยึดพระเหมือนเวลาเราเทพื้นเนี่ยทำไมเขาต้องมีครับผมใช่ไหมฮะถ้าเราเทเฉพาะปูนเนี่ยจะแตกง่ายครับเหมือนผงสุพรรณแต่พวกนี้จะมีกวดครับข้างในก็จะเป็นกวดเม็ดใหญ่ๆเหมือนให้แกร่งเอาไว้ยึดครับผมให้อยู่รูปทรงนี้ไปตลอดครับของเล่นแบบเป็นไงโอ้โหของเล่นแบบเยอะฮะครับก็พระที่เอามาตั้งแต่คัดต้นเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมทั้งหมดแล้วก็เป็นพระที่ถูกเรียนแบบมานานแล้วครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังผลิตเรียนแบบขึ้นมาเรื่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆงานปัจจุบันเป็นไงใกล้เคียงฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือว่าความเป็นธรรมชาติของพระเนี่ยยังสร้างไม่ได้เพราะว่าพระท่านสร้างมาเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยโหหลายหลายร้อยปีเนี่ยมันทำไม่ได้ยังไงพิมพ์ใกล้เคียงแต่เพิ่งสร้างในยุคนี้มันก็ดูเวลาฮะมันซื้อกันไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันความขลังมันก็ไม่ได้ครับผมวันนี้นะครับก็ได้เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพระชุดเบญจภาคีนะฮะไปแบบเจาะลึกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จก็ดีนะฮะหรือว่าเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูก็ดีนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณดามากๆครับที่มาแนะนำความรู้ให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ www.miraclechannel.tv.net นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับส่งอีเมลมาได้นะครับที่ miracle_ch@hotmail.com และสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณดามสุพรรณลาไปก่อนสวัสดีครับ